สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเป็นภาษาไทยกันนะครับสวัสดีกับพี่น้องชาวไทยทุกคนสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับผมเบิ้ลบ่อแก้วครับผมเบิ้ลบ่อแก้ววันนี้ขอพูดเป็นภาษาใต้สลับกับภาษากลางนะครับรู้สึกว่าผมพูดเป็นภาษาใต้แล้วมันมีสีสันนะครับกินกาแฟไปด้วยวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ YouTube ทำโทษนะมีน้อง2คนรุ่นน้องในการทำ YouTube นะครับขออนุญาตล็อกแสงแป๊บนึงมีรุ่นน้องในการทำ YouTube มาถามผมว่าพ่อเบิ้ลครับช่องของน้องเนี่ยเขายังไม่ผ่านกฎนะครับยังไม่ผ่านการสร้างรายได้คลิปเขาไม่มีคนดูแล้วเขาไปฟังอีกช่องหนึ่งมาว่า YouTube ทำโทษนะครับผมก็ถามว่าพี่ครับการที่ YouTube ทำโทษเนี่ยเขาต้องมีหลักฐานนะครับนะถ้าทำโทษไม่ร้ายแรงอยู่ที่ในขั้นที่ตักเตือนได้นะครับเขาก็จะตักเตือนเช่นการให้ใบเตือนนะครับการให้ใบเตือนคำเตือนพูดง่ายๆว่าคือคำเตือนคือจะส่งไม่ว่าจะเป็นในลักษณะทาง Gmail หรือจะส่งมาในแดชบอร์ดหน้าช่องมันก็จะมีคำเตือนอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประกอบหลักฐานเลยดีกว่าจะไม่พูดขึ้นมาลอยๆในคลิปนี้นะครับจะไม่เล่นขึ้นมาลอยๆจะมีหลักฐานการทำโทษของ YouTube เนี่ยมีการทำโทษหลายแบบแต่มีหลักฐานนะครับแต่มีหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าเนื่องด้วยเนื้อหาซ้ำก็จะมี Gmail มาแจ้งเนื่องด้วยผิดกฎชุมชนก็จะมี Gmail มาแจ้งเนื่องด้วยผิดละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะมี Gmail มาแจ้งแต่ในโทษฐานที่หนักๆ นะครับภาพโป๊เปลือยอันนี้เขาอาจจะไม่เตือนก็อาจจะปิดช่องไปเลยแต่มันจะส่งผลทุกครั้งที่ YouTube ลงดาบนะครับส่งผล1ปิดช่องนะ2มีคำเตือนนะครับแต่ในเคสนี้เพื่อนๆพี่ๆช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าการที่อยู่ YouTube มันทำโทษทำให้คลิปเราผู้ชมน้อยเอาอะไรคิดพูดขึ้นมาลอยๆทั้งนั้นแล้วผู้ที่พูดผู้ที่เขียนเป็นบทความนี่ไม่มีหลักฐานมายืนยันพอไม่มีหลักฐานมายืนยัน ถามว่าจะให้ผมเชื่อไหมผมจะเชื่อได้อย่างไรครับอย่าลืมนะครับแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของช่องส่วนได้ส่วนเสียยังไงเขาแสดงโฆษณาครับพอแสดงโฆษณายิ่งแสดงโฆษณามากยิ่งแสดงคลิปมากโฆษณาก็ยิ่งเยอะ YouTube ก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราเยอะแล้วเขาจะกักคลิปเราไว้เพื่ออะไรถูกไหมคนที่ออกมาร้องโอดโอยนั่นมันคือข้ออ้างพอตัวเองทำคลิปพอตัวเองจะพูดยังไงอ่ะคือยกย่องตัวเองว่าเป็นกูรูยกย่องตัวเองว่าเป็นสายทดสอบยกย่องตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคล้ายๆว่าไปโชว์พาวเวอร์ไว้เยอะว่าตัวเองผ่านมาก่อนคลิปแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแต่พอย้อนมาดูผลงานตัวเองไม่มีอะไรดีเลยมันคือข้ออ้างครับนี่เวลา YouTube เขาเตือน
นี่เขาเตือนเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอลดแสงแป๊บนึงนะครับให้ดูนี่เห็นไหมครับแดงๆนี่คือคำเตือนครับคำเตือนไอ้นี่เตือนของแท้นี่อาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่มันคือคำเตือนนี่ใบคำเตือนของแท้ 100% นะครับทุกอย่างใน YouTube เนี่ยตอนเนี้ยผมเนี่ยจะมาทวงคืนความยุติธรรมให้ YouTubeที่โดนคนนุ่งอ้างว่ากักคลิปบ้างโดนทำโทษบ้างบ้าโบคอแตกทั้งนั้นแล้วคนที่ออกมาพูดออกมาพิมพ์เป็นเนื้อความเนี่ยกลับไปคิดดูใหม่นะครับตัวเองรู้จริงหรือเปล่าตัวเองเพิ่งมาทำ YouTube ได้กี่ปีพอไม่มีคนดูออกมาร้องห่มร้องง่ายงอแงวอแวเหมือนเด็กเลยทำไมตัวเองรู้ถึงขนาดนั้นน่ะทำไมไม่ทำคลิปให้ตัวเองปังล่ะไอ้เหี้ยรู้เยอะเข้าใจไหมเหมือนผมนี่ผมบอกตรงๆนะไอ้เรื่องคลิปปังผมบอกเสมอผมไม่มีแต่ผมมีคลิปเยอะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าเออแล้วไปอ้าง YouTube อะไรนะ YouTube ปิดกั้นบ้างหนึ่ง YouTube ทำโทษบ้างหนึ่งเงาอะไรคิดเงาหัวคิดบ้างดิว่าการแสดงผลของคลิปเราแต่ละครั้งอ่ะมันมีส่วนได้ส่วนเสียของ YouTube อยู่ด้วยแล้วก็จะไปกักเพื่ออะไรโง่หรือเปล่าถามสิเราเป็นพาร์ทเนอร์เรามีส่วนได้ส่วนเสียกับ YouTube คลิปเรายิ่งปัง YouTube ยิ่งได้แล้วเขาจะกักคลิปเราไว้เพื่ออะไรล่ะเขาจะทำโทษเราเพื่ออะไรยกเว้นว่าเราไปทำละเมิดไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ชุมชนนู่นนี่นั่นไอ้แบบนี้อาจจะโดนได้แต่มันมีใบเตือนออกมาไงมันมีจีเมลส่งมาไงมันไม่ได้อยู่ๆทำโทษลอยๆเหมือนที่หลายๆคนคิดอ่ะ อย่าเด็ดขาดนะอย่าเด็ดขาดอย่าไปอ้างว่า YouTube ทำโทษนู่นนี่นั่นไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะแสดงหลักฐานสิแสดงหลักฐานขึ้นมาอาจจะเป็นข้อความว่า YouTube ทำโทษเนื่องจากคุณนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีไงพูดขึ้นมาลอยๆพูดขึ้นให้ตัวเองดูดีไงเป็นการแก้หน้าให้ตัวเองไงช่องผม 20,000 กว่าคนดู10คน YouTube ทำโทษเหรอคนดู10วิวแบบเนี้ยผมไม่ได้มองว่า YouTube ทำโทษผมมองว่าผมเนี่ยยังไม่ดีพอแต่ผมก็พยายามทำให้มันดีขึ้นเสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองไม่เคยไปโทษใครเข้าใจไหมนี่คำก็ YouTube ทำโทษเอะอะก็อะไรนะ YouTube ปิดกั้นการมองเห็นมึงบ้าไปแล้วเหี้ยมึงคิดสิแต่ละคลิปอ่ะมันมีโฆษณาของมันน่ะทั้งที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านน่ะมันเป็นรายได้ของ YouTube ด้วยเขาจะกักไว้ทำงอกอะไรล่ะเอาสมองส่วนไหนคิดล่ะผมถามดิเดือดเลยเนี่ยพูดเรื่องเนี้ยแล้วน้องไอเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันยุ่งอ่ะทีเนี้ยมันไม่สร้างสรรค์นะครับเด็กที่เขาก้าวมาเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่เนี่ยมันก็ได้รับอะไรผิดๆไปหมดพอได้รับอะไรผิดๆไปหมดก็หลงเชื่อสิบ้าโบคอแต่ใครที่จะคิดจะไม่ชอบผมก็ไม่ต้องชอบง่ายผมง่ายอยู่แล้วผมไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแค่เพื่อนผมคิดไปไกลนุ่นทำได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งแต่ผมทำน้อยใจเพื่อนไม่มาเลยเฮ้ยมึงทำคลิปให้เพื่อนมึงดูเหรอถ้ามึงทำคลิปให้เพื่อนมึงดูมึงไม่ต้องลง YouTube ส่งไปทาง Messenger นุ่นส่งไปทาง ID Line นุ่นถูกไหม
ต้องคิดอนาคตสิคนที่เขาไม่มี Gmail ล่ะก็จะพิมพ์ได้ยังไงคิดสิคนภายนอกอ่ะส่วนคนที่เขาไม่ทำช่องอ่ะที่มี Gmail กดถูกใจได้กดอะไรได้อ่ะที่เป็นโปรไฟล์ตัว F ตัว A ตัว R ตัว L อ่ะเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันอย่ามองเอาแค่คนทำช่องอย่างเดียวดิเพื่อนก็ส่วนเพื่อนดิแยกให้ออกเพื่อนไม่มาดูเลยนี่พูดมาได้ไงเพื่อนไม่มาดูเลยก็ไปทำให้เพื่อนดูสิถามตัวเองกลับบ้างสิถามตัวเองกลับบ้างแม่งอย่ามองแต่เพื่อนๆอย่ามาโทษแต่น้องใหม่อย่ามาโทษแต่เพื่อนๆเขาช่วยตามผู้ติดตามเองให้เยอะแล้วแล้วยังให้ไปดูคลิปอีกเหรออะไรก็เพื่อนเอะก็เพื่อนเอะก็ YouTube ถามตัวเองสิตัวเองรู้จักคนเท่าไหร่ไปดูคลิปหมดหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยปรมาจารย์ทั้งนั้นสติเลยจงอย่าถามสิว่าคนอื่นให้อะไรเราหรือเปล่าแม่งอย่าถามคำเนี้ยอย่าถามว่าคนอื่นให้อะไรเราอ่ะแต่มึงถามตัวมึงเองว่ามึงเคยให้อะไรคนอื่นแล้วหรือยังมึงให้เยอะหรือยังมึงถามหน่อยมึงต้องถามเอ๊ะมึงอย่ามองมุมด้านเดียวสิมึงบอกมึงเป็นยูทูบเบอร์บอกเป็นช่องระดับ 2-3 พันซับบอกเก่งไอ้เหี้ยมึงทำให้เขาเห็นสิมึงอย่ามาบ่นร้องงองแงวอแวเหมือนเด็กเลยไอ้ห่าเอ้ยเหนื่อยเหมือนกันครับบางทีที่มันต้องแก้ตัวให้น้องใหม่ๆเขาเข้าใจอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยสงสารไหมเด็กใหม่ๆอ่ะสงสารไอ้เหี้ยพูดแต่เข้าข้างตัวเองรู้หมดบ้านนู้นมาไล่สดกี่นาทีกระโดดไปบ้านนี้กระโดดไปบ้านนั้นไม่ต้องไปครับไอ้พวกที่เรื่องมากอ่ะแม่งไม่ต้องไปมันไม่ได้บังคับอะไรเราฟังผมให้ดีๆไม่ต้องไปครับไอ้เหี้ยรู้เยอะรู้เยอะแล้วไม่จริงสักเรื่องหนึ่งแต่ละคนมานั่งเฝ้าไลฟ์สดเขาอาจจะขี้จะเยี่ยวอาจจะทำงานเขาไม่ได้พิมพ์อ่ะมึงไปเดาได้ไงว่าเขาไม่อยู่ถามสิรู้หมดแม่งมีแต่เรื่องตัวเองที่ไม่เคยรู้เพื่อนมาอยู่บนไลฟ์สดมานั่งดูอาจจะไม่ได้พิมพ์เนื่องด้วยติดภารกิจนู่นนี่นั่นหรืออาจจะวิ่งกันแล้วแต่เขาดิแม่งให้เสรีภาพของเขาบ้างรู้หมดคนนี้มาอยู่15นาทีให้มาอยู่15นาทีก่อนนะไม่งั้น YouTube ไม่นับส้นตีนอะไรกันรักกันหนาวะมันเริ่มเบื่อไงไลฟ์สดมันเป็นแบบนี้ไงเพราะอะไรอ่ะเพราะแต่ละคนก็แม่งอยากจะกอบโกยในของตัวเองอ่ะผมคนนึงนะพูดกันแบบตรงไปตรงมาไอ้ช่องที่เลือกมากเนี่ยผมไม่ค่อยไปหรอกเมื่อก่อนไปนะยังมีคำว่าเพื่อนอยู่แม่งแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ไปผมไม่ไปมาแล้วผมเสียความรู้สึกเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับเราครับรู้หมดคนนี้กระโดดมา1นาทีคนนี้กระโดดมา10วิคนนี้เห็นอยู่บ้านคนอื่นมึงไม่เสือกดูโปรไฟล์เขามั้งอ่ะบางทีเขาอาจจะสลับไปอ่ะเพราะว่ามึงน่าเบื่อไงเข้าใจไหมเพราะมึงน่าเบื่อไงเออพูดอะไรพ่อมเพ้อมั่วตัวสมุดเราต้องเข้าใจสิอย่าไปอ่านขาดแบบนั้นเนี่ยอย่าไปไม่สงสารบ้างเหรอเหมือนเวลาผมเปิดคลิปก่อนนอนเนี่ยผมไปเดาไม่ได้ว่าใครจะมาดูหรือไม่ดูไปอ้างไม่ได้เลยเพราะบางคนเขาพิมพ์บ้างไม่พิมพ์บ้างเข้าใจไหมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังให้ดีนะโดยเฉพาะน้องใหม่ถ้าไปแล้วเราไม่สบายใจถ้าไปแล้วโดนเหมือนเป็นการบังคับนะแม้แต่การกดไลค์ก็แล้วแต่ถ้าเป็นการบังคับพี่เดินออกมาเลยครับไปบ้านอื่นเลยนะครับไปบ้านที่เราชอบจริงๆไปบ้านที่เราอยากจะมีส่วนร่วมจริงๆไปเลยครับอย่าไปด้วยการบังคับเหตุผลที่ผมไม่เหตุผลว่าอย่าไปด้วยการบังคับเนี่ยเพราะว่าอนาคตยังไงเราก็ต้องแตกกันอยู่แล้ว
นะครับบังคับไปบังคับมามันก็ต้องแตกคอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแตกกันตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าเอาให้มันขาดตั้งแต่ต้นตอนนี้เลยดีกว่าไม่ต้องไปขาดในอนาคตผมครับพ่อเบิ้ลบัวแก้วนะฟังให้ดีพ่อเบิ้ลบัวแก้วง่ายครับง่ายมากๆหลายๆคนไม่ต้องเอ่ยชื่อผมหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดของผมเนี่ยเวลาผมพูดบนเวทีเนี่ยเอาไปพูดกระแสกระแสตามสบายครับไม่มีปัญหาผมอยู่บนสื่อนะครับผมอยู่บนสื่อมันมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบผมทำใจได้ครับแต่อยู่ในขอบในเขตไม่ไปล้ำเส้นก็พอนะครับไม่ไปว่าลูกเมียผมที่เขาไม่รู้อีโนอีเนพ่อแม่ผมก็พอมาว่าผมรับได้ครับไม่มีปัญหายืดอกรับแบบแมนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมีอีกคลิปหน้าเพราะบ่นไปมันก็ยาวผมขี้เกียจไปขึ้นบ้านคนอื่นแล้วครับผมขอทำคลิปลงในช่องตัวเองดีกว่า นะครับอย่าไปงองแงครับเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่ผลิตคลิปเราก็ผลิตมันลงไปไอ้เรื่องยอดรับชมปล่อยให้หน้าที่คนดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเทนต์เดียวหลายคอนเทนต์หรือจะไปทำเอาคลิปคนอื่นมาลงมันมีกติกามันมีโอกาสอยู่ไม่ต้องไปงองแงวอแวอุ้ยใช่สิคุณทำคลิปกระแสใช่สิคุณทำคลิปดารามันเรื่องของเขาเข้าใจผมไหมเขามีฝีมือในการทำแล้วผ่านกฎแล้วสร้างรายได้ก็ปล่อยเขาไปอิจฉาเขาเพื่ออะไรถ้าเรายังไม่มีฝีมือพอใจเรายังไม่กล้าพอก็เงียบปากไว้เข้าใจผมไหมเงียบปากไปเลยลูดซิปไปเลยไม่ต้องไปพูดเขาทำหนึ่งเขามีความกล้าเสี่ยงต่อกฎชุมชน2เขามีฝีมือ3เขามีเทคนิค4เขารู้ช่องทางการหาเงินเข้าใจผมไหมไม่ต้องไปพูดเหมือนจะอิจฉาเขาเวลาเขาโดนก็ปล่อยเขาสิเขาโดนเองก็แหละเขาจะโดนใบเหลืองใบแดงโดนสไตรค์มันก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเข้าใจหรือเปล่าอย่าไปอิจฉาเข้าใจไหมอย่าไปอิจฉาสำหรับผมพ่อเบิ้ลบัวแก้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปไหมไปนะครับแต่ช่วงหลังนี่บอกตรงๆว่าเบื่อเพราะอะไรครับคนที่เพิ่งผ่านกฎเนี่ยผ่านกฎการเป็นพาร์ทเนอร์ได้ไม่กี่เดือนเนี่ยออกมาร้องห่มร้องไห้โวยวายไม่มีคนดู YouTube ทำโทษถุยเขาทำกันมา10 20ปี7 8ปีบางคนยังไม่ปังเขายังไม่ร้องเลยเพราะอะไรครับเพราะตัวเองผ่านมาเร็วไงมีเพื่อนๆช่วยเพื่อนๆหนุนวันใดวันหนึ่งพอเพื่อนๆทิ้งให้ไปหากินเองอ่ะหากินไม่เป็นครับเพราะว่าโดนป้อนมาตลอดโดนป้อนมาตั้งแต่ต้นพอหากินไม่เป็นก็ออกมาร้องโวยวายเหมือนเด็กเลยครับผมถามหน่อยผมคนหนึ่งนะยังไปดูคลิปเพื่อนนะขอใช้คำว่าเพื่อนนะยังไม่หมดเลยนะครับในแต่ละวันผมไปเท่าที่ผมไปได้นะครับสำหรับใครคิดว่ามาตามพ่อเบิ้ลแล้วพ่อเบิ้ลยังไม่ได้ตามกลับผมไม่ได้บังคับพี่นะครับผมไปเท่าที่ผมไหวนะครับผมไปเท่าที่ผมไหวผมบอกตรงๆถ้าใครไม่พอใจหรือคิดว่าผมเคยพูดหลอกล่อให้เข้ามาดูในช่องเนี่ยมาถอนออกได้เลยผมไม่โกรธเด็ดขาดนะครับเพราะผมมั่นใจเหลือเกินว่าผมไม่เคยพูดให้ใครมาแลกทรัพย์กับผมหรือมาแลกยอดวิวกับผมไม่เคยพูดเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกตรงๆว่าผมไปตามไม่ครบครับแล้วผมต้องมีช่องดูแลอีกหลายช่องไม่ใช่คำแค่ตัวครับแต่พูดแบบของจริงเลยครับผมไปได้เฉพาะวันที่ผมมีเวลาวันที่ผมเสร็จหน้าที่เสร็จภารกิจตัวผมเองถึงผมจะไปคลิปนี้ก็20นาทีนะครับเดี๋ยวไว้มันต่อคลิปหน้ามีอีกเยอะครับ
มีอีกเยอะผมจะลากไส้ออกมาให้หมดเลยไอ้คนที่ชอบพูดขึ้นมาลอยๆเพื่ออะไรบางอย่างพูดขึ้นมาลอยๆอ้างคนนู้นทีอ้างคนนี้ทีรู้หมดรู้ทุกอย่างเวลาไลฟ์สดทีนึงเพื่อนมาดูกี่คนมาดูกี่นาทีกระโดดไปไหนรู้หมดรู้หมดทุกอย่างครับรู้หมดทุกอย่างเหมือนที่ผมบอกไปบ้านไหนเหมือนผมเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ไปนะหลังจากเนี้ยผมจะไม่ไปแล้วไอ้บ้านที่เรื่องมากแบบเนี้ยเพราะว่าบางครั้งผมไม่มีเวลาจริงๆบางทีนั่งดูอยู่ลูกค้ามาเราก็ต้องดีดออกจากหน้ามือถือกลับกลายเป็นว่ากูผิดเวลาก็เวลาผมนะครับโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ผมทุกอย่างของผมหมดแต่พอไปแล้วเสือกมีปัญหาขึ้นมาเสือกโดนพูดอยู่ไม่นานมาแล้วเข้ามาแล้วออกเฮ้ยกูไม่ได้มีมึงเป็นเพื่อนแค่คนเดียวเนี่ยกูมีเพื่อนตั้งเยอะแยะกูจะไปกี่นาทีก็เรื่องของผมดิเวลาก็เวลาผมโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ผมมึงจะมาบังคับอะไรสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้นะครับถ้ามีปัญหาอย่างที่บอกหรือไปแล้วไม่สบายใจออกมาเลยครับออกมาเลยในเมื่อไม่สบายใจเวลาก็เวลาเราโทรศัพท์ก็โทรศัพท์เราไฟก็ไฟเรามีปัญหามากนักออกมาเลยนะครับไปบ้านที่เราสบายใจส่วนพี่ๆที่ไม่ได้ทำช่องนะครับที่มาฟังคลิปนี้ก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับฟังไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทักทายกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอถ้าคิดว่าชอบคิดว่าดีก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามฝากทุกอย่างเลยครับผมชอบฝากส่วนใครคิดว่าไม่ดีก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ22นาทีก็ถือว่าเป็นเวลาพอสมควรยังมีอยู่เรื่อยๆครับนะครับจะให้ทำคลิปแนวไหนบอกแบบไหนบอกนะครับหลายๆคนก็ชอบให้ผมพูดผมก็จัดการพูดหลังจากนี้จะไม่ขึ้นไปไลฟ์สดบ้านคนอื่นแล้วครับขึ้นไปก็ไม่พูดแล้วครับเหนื่อยครับไปให้ความสนุกความบันเทิงดีกว่าไปให้ความรู้ดีกว่าไปพูดแก้ตัวไปพูดดราม่าผมจะไม่พูดแล้วถ้าพูดก็พูดเรื่องตัวเองนะครับแบ่งปันเทคนิคในแนวของตัวเองหลายๆคนสงสัยว่าผมทำช่องจริงไหมทำหลายช่องจริงไหมอ้าวมาดูนะครับมาดูให้ดูนะครับเพื่อนๆดูแค่ชุดแรกก็พอนี่คือชุดแรกนี่คือ Gmail แรกนะครับโอ้ยจะเห็น Gmail ได้หรือเปล่าวะโอเคขอปิด Gmail ก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับนี่คือชุดแรกนะนี่ชุดนี้ก็จะเป็น Gmail เดียวกันนะครับอันนี้คือที่เตรียมไว้2ช่องจะทำอันนี้ก็สำเร็จไปแล้วนะครับด้านล่างก็สำเร็จไปหมดทุกช่องแล้วนี่ด้านล่างก็สำเร็จไปหมดทุกช่องแล้วนะครับมันก็จะมีอีกเยอะนะครับด้านล่างล่างกว่านี้มีอีกเยอะนะครับให้ดูไม่ใช่ว่าโม้แต่ผมพูดแล้วผมทำผมอยากมีเยอะผมก็ทำเยอะกว่าคนอื่นผมเหนื่อยเยอะกว่าคนอื่นเข้าใจไหมครับไม่ต้องมาถามผมว่าผมบ้าทำช่องพี่ไม่รู้หรอกครับว่าจำนวนเงินมันเท่าไหร่ในแต่ละปีแต่ละเดือนอาจจะน้อยครับแต่แต่ละปีเนี่ยรับรองได้ว่าเยอะนะครับใครจะว่าใครอะไรเรื่องของท่านท่านชอบท่านก็ดูท่านไม่ชอบท่านก็กระบากออกไปไม่ได้ยิกไม่ได้ไล่แต่ทุกคนมาในช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วมีสิทธิ์เลือกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็โทรศัพท์เข้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดถึงทุกคนนะครับรักผู้ชมทุกคนครับวินาทีเดียว1นาทีเดียวมีค่าสำหรับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับนะบ๊ายบายครับ